มันมีอำนาจหรือ power ในตัวผู้หญิงครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ powerful มากๆสิ่งเนี้ยผมเรียกว่า the siren คือถ้าผู้หญิงคนไหนที่สามารถฝึกสกิลการเป็น siren ได้ผู้หญิงคนนั้นจะสามารถเปลี่ยนผู้ชายที่ strong และมีความรับผิดชอบให้กลายเป็นเด็กน้อยและเป็นทาสของผู้หญิงคนนั้นได้เลยแล้วผมเช็คผู้ชายในออฟฟิศแล้วเขาบอกใช่พอดแคสต์ในวันนี้ครับก็จริงๆมันเป็นจุดเริ่มที่พี่จิ๊บอยากจะทำเรื่อง Women's Power คือพลังในตัวผู้หญิงแต่มันมีเนื้อหาหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างดาร์กและอันตรายมากๆครับเจนนี่พาร์ทหนึ่งของ Power ของผู้หญิงเนี่ยมันคืออำนาจหรือสกิลหรือวิธีหรือ Way of Seduction คือการเย้ายวนและยั่วยวนพอฟังเป็นภาษาไทยมันจะออกแนวยั่วยวนอย่างเดียวแต่จริงมันไม่ใช่มันคือแรงดึงดูดมหาศาลน่ะที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า seduction น่ะเขาเรียกว่า dark feminine หรือใช่เหรอเพราะในเรื่องแบบว่า feminine energy ปกติที่เราพูดกันเราก็จะรู้กันอยู่สดใสเบิกบานล่าเริงเป็นผู้หญิงอ่อนโยนอ่อนหวานใช่มั้ยคะแต่ทีเนี้ย dark feminine energy อ่ะหนูว่ามันเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยพูดคือถ้าเอามาพูดอะหนูรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะตีความไปในมุมที่หนูว่ามันเขาบอกว่าดาร์กนะพี่จิ๊บแต่หนูว่ามันแอบซอฟยังไงคือหนูรู้สึกว่าเท่าที่หนูเคยได้ยินพี่จิ๊บพูดหรือหนูไปดูในพอดแคสต์ของฝรั่งเนี่ยหนูรู้สึกว่าเวลาคนใช้คำว่าไซเรนอะมันมีความดาร์กกว่านั้นหนูเลยรู้สึกว่าเออโคจิ๊บอะไม่เคยเอาเรื่องนี้มาพูดเลย เราจะพูดแต่ว่าเราจะต้องเป็นนางฟ้าซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานใช่ไหมคะแต่พอพูดถึงเรื่องแบบความแบบยั่วยวนการน่าดึงดูดเสน่ห์ที่น่าหลงใหลเนี่ยระหว่างเพศตรงข้ามหนูรู้สึกว่าช่องเราไม่ค่อยทำลองเล่าความเป็นมาของคำว่าไซเรนให้หนูฟังดีกว่าพลังของการ seductive เนี่ยคือการยั่วยวนเนี่ยจริงๆมันเป็น energy อย่างหนึ่งในตัวมนุษย์ทุกคนมีหมดนะมีทุกคนมีหมดทุกคนมีหมดแต่บางทีเราไม่รู้ตัวทั้งผู้หญิงผู้ชายไหมทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยที่มีความรักแล้วบางคนมีหลายครั้งอ่ะไอ้พลังนั้นอ่ะมัน activate ตอนที่มันดึงดูดคนเข้ามาเวลาที่เราเพิ่งเจอใครแล้วแบบบางคนอ่ะล้มเหลวความรักมาเป็น9ครั้ง10ครั้งแต่มันเวิร์คทั้ง10ครั้งเลยตอน seductive ตอนนั้นอ่ะมันเวิร์คแต่ไอตอนหลังเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์คเพราะเรื่อง energy อื่นไงแต่ตอนที่ยั่วยวนตอนที่ดึงดูดมันเวิร์คมาทั้งทุกครั้งซึ่งหลักๆเลยจิ๊บศึกษามาจากคุณโรเบิร์ตกรีนนะฮะโรเบิร์ตกรีนเนี่ยเขียนหนังสือดาร์กหลายเล่มมากโอ้โหเล่มมากแล้วมีอยู่เล่มนึงเขาไปคอลแลปส์กับฮิปฮอปในใจของผมคือ50 Cent คือแบบคือเขาอะตอนออกหนังสืออย่าง Seductive เนี่ยออกมาหลัง48 Law of Power 48 Law of Power เนี่ยตอนออกมาคนด่ากระจายเลยนะมันคือหนังสือในตำนานเออแล้วแบบอีท่าไหนไม่รู้เขาบอกเพิ่งมาขายดีตอนเนี้ยนี่เป็น10ปีแล้วอะแต่ตอนเนี้ยเพิ่งอยู่ๆมันกระแสมันปุ๊บขึ้นมาอีกรอบนึงศิลปินฮิปฮอปอะไรต่างๆเอาไปรีวิวซึ่งบางด้านมันก็ดาร์กเกินแต่ในทุกๆความดาร์กพี่จิ๊บเชื่อว่าเราดึงประโยชน์เอามันมาใช้กับตัวเองได้คาแรคเตอร์แรกซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่สตรองมากคาแรคเตอร์นี้เรียกว่า The Siren จากประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่า The Siren เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแบบชัดๆคือคลีโอพัตราคลีโอพัตราเนี่ยสามารถสยบคุณซีซ่าได้ค่ะสยบคุณมาร์กแอนโทนีได้ซ่าคือใครคะซีซ่าเป็นโหเป็นเหมือนกษัตริย์เนาะสยบหมายถึงฆ่าเลย ยังไงพี่จิ๊บตายหมดเลยนะเหรอคือในยุคนั้นตอนที่คลีโอพัตรายังอายุน้อยอยู่เขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคช่วงบลูมของคลีโอพัตราซึ่งตอนนั้นก็มีอายุ21ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเลย21ก็ถือว่าบลูมนะ สมัยนั้น21ไงในสมัยนั้นมันมีช่วงคุณซีซ่าไปที่อียิปต์แล้วเหมือนเขาประชุมรบอะไรเพื่อจะดูซิว่ากรุงโรมจะสวามิภักดิ์กับเขาอะไรแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งซึ่งเขาแบบว่าเอ้ยคืนนี้อยากเอนเตอร์เทนตัวเองเลยซีซ่าไงกษัตริย์ใช่พวกเหล่าทหารเหล่าข้าราชบริพารอะไรก็จะจัดพูดง่ายๆจัดปาร์ตี้อ่ะเหมือนสมัยนี้จัดปาร์ตี้นั้นเป็นปาร์ตี้แรกที่เขาได้เจอคลีโอพัตราซึ่งคลีโอพัตรามาในการเปิดตัวสุดยอดเลย คือเหมือนกับมีผู้ชายร่างใหญ่แบกพรมที่ถูกม้วนมาแล้วพอมาถึงต่อหน้าพระพักซีซ่าเขาก็เปิดพรมปึ้งออกมากลายเป็นผู้หญิงอยู่ในพรมก็คือคลีโอพัตราคลีโอพัตราแล้วเขานิยามชุดของคลีโอพัตราในวันนั้นใช้คำว่าการ์เดสเหมือนแบบเทพเหมือนแบบนางฟ้านี่นะคะภาพขึ้นมาตึงคือจิ๊บนึกแบบเป็นปีกหรือเป็นขาวๆเป็นแวบๆอะไรก็ไม่รู้อะแล้วโมเมนต์นั้นนะครับเป็นโมเมนต์ที่แบบซีซ่าเนี่ย
กษัตริย์หรือเป็นนักรบกษัตริย์สมัยก่อนนี่รบเองนะคราวนี้เมื่อซีซ่าเห็นดังนั้นซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความแข็งแกร่งมีความฉลาดก็ได้เห็นเคลโอพาตราหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแบบมีความสัมพันธ์กันนะเจอกันแต่สิ่งที่ตำนานบอกเนี่ยคือซีซ่าหลงไหลเคลโอพาตรามากเพราะเคลโอพาตราเนี่ยสวยตลอดเวลาสวยตลอดทุกเวลาที่ซีซ่าได้เห็นเคลโอพาตราเนี่ยคือแบบไม่มีหลุดไม่มีหน้าสดอะไม่อ่อมไม่มีอ่อมมีแต่ energy สวยตลอดเวลาและสำคัญที่สุดจัดหนักจัดหนักจัดอะไรหนักจัดฮะจัดซีซ่าหนักจัดทุกอย่างค่ะคือแบบชีรู้อะว่าแบบเหมือนกับกิเลสตัณหาของผู้ชายคืออะไรต้องการอะไรชีให้หมดเลยแต่สิ่งเดียวที่ชีไม่ให้คืออะไรไหมคืออะไรพี่จิ๊บให้ความเป็นเจ้าของหนูรู้สึกว่าคนยุคนี้เนาะเราจะรู้สึกว่าคุณต้องเป็นเจ้าของเราก่อนสิแล้วเดี๋ยวเราจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่ทำไมในวันนั้นเคียวพัตตาถึงเลือกที่จะจัดหนักจัดเต็มแต่คุณไม่มีสิทธิ์ในตัวฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ชีแบบคิดดูว่าสิ่งที่ชีทำอ่ะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าปั่นหัวซีซ่าสุดๆ อ่ะใช่ป่ะเหมือนกับเขาบอกไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวนะเจนี่การพนันการปาร์ตี้อะไรที่มันบันเทิงชีจัดแบบเต็มที่เลยเป็นแกนนำให้เลยคราวนี้ซีซ่าก็ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่แต่อยากจะเอามาเป็นเมียไม่ให้สุดท้ายเห็นไหมว่าในวันนั้นที่ซีซ่าได้ทุกอย่างทั้งกิเลสตัณหาทุกอย่างจากเคลโอพาตราแต่สุดท้ายเขาก็ต้องการเป็นเจ้าของสุดท้ายผู้ชายต้องการให้ผู้หญิงแบบนี้เป็นของเขาคนเดียวแต่เคลโอพาตราไม่ให้แต่ปัญหามันคืออย่างนี้ในการเป็นไซเรนเนี่ยคือเคลโอพาตราไม่เคยให้ซีซ่าเห็นตัวตนที่แท้จริงของชีเลยชีจะอยู่ในพาร์ทของเอนเตอร์เทนเนอร์เซ็กชวลดีไซเนอร์อะไรทุกอย่างที่แบบสวยงามทุกมิติที่ซีซ่าสามารถเห็นเธอได้สวยหมดซึ่งตามตำนานนะคลโอพาตราไม่ได้เป็นคนสวยนะค่ะพี่จิ๊บเขาบอกว่าหน้าเนี่ยแหลมจมูกแหลมหนูเคยได้ยินว่าเหมือนเขาไม่ได้หน้าคนแบบปกติด้วยซ้ำไม่ใช่แค่หน้าไม่สวยนะแต่ไม่ใช่หน้าคนปกติที่เป็นกันในยุคนั้นมันก็เลยบ่งบอกได้จริงๆมันไม่ใช่ความสวยอย่างเดียวแต่ความสวยเขาก็ต้องดูนะจากที่ในตำนานบรรยายเนี่ยมันเหมือนกับความเป็นการ์เดสอะการ์เดสมันไม่ใช่ดาร์กอะแต่มันเหมือนแบบเราจินตนาการเหมือนให้พี่นึกนะเคยดูไอ้พวกแฟชั่นโชว์วิกตอเรียซีเครตมันมีอยู่ซีซั่นหนึ่งที่ออกมาปีกเต็มทุกซีซั่นมีนะออกมาแบบจัดอย่างนั้นอะหน้ายิ้มด้วยความเบิกบานแล้วก็จัดหนักแล้วก็เอนเตอร์เทนปาร์ตี้ทุกอย่างได้หมดเลยแต่ไม่ยอมให้เป็นเจ้าของมันมีที่เขาเขียนไว้เขาบอกว่างี้มีจังหวะที่คิวพระตาไม่ได้ดั่งใจบางเรื่องชีใช้ความเย็นชาแล้วก็ใช้การหายตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือซีซ่าเดินไม่เป็นเลยเว้ยมันเหมือนกับชีให้ในสิ่งที่ผู้ชายปรารถนาแล้วถ้าชีไม่ได้อะไรบางอย่างกลับอ่ะชีจะเรียกร้องในวิถีของไซเรนพี่จิ๊บขาแล้วทำไมแบบผู้หญิงยุคนี้เราก็ใช้วิธีแบบถ้าฉันไม่ได้ฉันก็เย็นชาแต่ทำไมมันไม่สามารถทำให้แบบซีซ่าของเราถึงแบบเดินไม่ได้ก็จัดหรือยังอ่ะไอการจัดเนี่ยมันไม่ได้แบบเข้าใจไหมอ๋อหนูเข้าใจแล้วผมไม่ได้พยายามจะบอกอุ้ยเราต้องไปเรียนแบบเพศศึกษาแบบลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ว่ามันเหมือนกับผู้ชายของเรามันก็จะมีสไตล์ที่เราน่าจะรู้ถ้าเราพยายามอยากจะรู้นะค่ะเดี๋ยวเราก็รู้พอเรารู้เราก็จัดเลยหนูเข้าใจแล้วพี่จิ๊บครับคือเหมือนแบบว่าคิวพัตตาก็จะเป็นเรื่องสุดโต่งเนาะใช่แต่ถ้าเราลองเอามาอาจจะไซเลนเนี่ยเราจะใช้กับความสัมพันธ์ยังไงคือหนูมองว่าบางทีอะเราเรียกร้องเรากดดันเราใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่ของเราอะจากการที่เรายังไม่ได้ทำอะไรให้เขารู้สึกว่าแบบอิ่มหนำสะใจพอ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเซ็กนะสมมติในหลายเรื่องหลายเรื่องคือสมมติมันเป็นช่วงแรกที่มันไม่ใช่ช่วงที่มีเซ็กอะแต่แบบมันมีหลายอย่างมากที่เราสามารถให้ฝั่งตรงข้ามให้เขารู้สึกว่าเขาแบบโหยดีใช่คือเรื่องดีเนี่ยอย่างที่เราพูดกันไปการเป็นนางฟ้าการมีจิตใจเมตตาอันนั้นต้องเก็บไว้นะแต่เราต้องเพิ่มความเป็นไซเรนเพิ่มเข้าไปอีกค่ะโอเคไหมไซเรนแปลว่าอะไรอ่ะสมมติพี่จิ๊บเนี่ยชอบสังสรรค์กับเพื่อนเจนนี่ไม่ไปด้วยอ่ะอาจจะให้จิ๊บไปแต่เจนนี่ไม่ไปอ่ะหรือเจนนี่ไม่อยากให้พี่จิ๊บไปด้วยหรือไม่ให้พี่จิ๊บไปอ่ะนี่ไม่ไซเรนนะถูกไหมแต่การไปด้วยเนี่ยมันต้องไปแบบไหนไปแบบเอนจอยด้วยกันไปแบบสนุกสนานด้วยกันไปแบบสนับสนุนกันในเรื่องแบบบางทีเรามองว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีเช่นสังสรรค์ปาร์ตี้หรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่ง
พศสัมพันธ์อ่ะมันต้องไปด้วยกันได้อ่ะที่พี่จิ๊บเจอเยอะจากนี้ก็น่าจะฟังเรื่องราวของลูกศิษย์เราเยอะมากคือไม่มีเพศสัมพันธ์เลยอันเนี้ยที่มันแบบมันดับความเป็นไซเรนอย่างแน่นอนอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเทคนิคของการซีดักชันเนี่ยนะฮะซีดักทีฟเนี่ยมันคือการเติมไฟให้กันมันเติมไฟแบบลูกโชนเลยโอเคนะสเปกทาคูลาร์ไซเรนก็คือแบบเนี่ยเป็นการ์เดสมาแบบเอนเตอร์เทนได้ปาร์ตี้ได้เซ็กชวลได้แบบทุกอย่างได้หมดเลยมันมีไซเรนอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเซ็กซ์ไซเรนคือเป็นผู้หญิงที่มีแรงดึงดูดทางเพศอย่างเดียวเลยเซ็กแอพีลสูงเซ็กแอพีลสูงมากซึ่งไอคอนที่คนรู้จักระดับโลกคือมาริลีน มันโรจริงๆมาริลีน มันโรจริงๆเขาไม่ได้ชื่อมาริลีน มันโรเขามีอีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นชื่อจริงมาริลีน มันโรเป็นชื่อสเตจเนมถูกไหมในตอนที่มาริลีนเด็กๆเนี่ยตอนที่เขาเข้าไฮสคูลเนี่ยตอนแรกไม่มีใครสนใจเขาเลยเขาเป็นเด็กบ้านๆใช่แล้ววันหนึ่งเขาตัดสินใจแต่งหน้าขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาเริ่มรู้สึกว่าใครๆก็รักเขาใครๆก็ชอบเขาแล้วเขาบอกกับตัวเองอย่างนั้นน่ะจนเขาสามารถแบบเข้าสู่วงการฮอลลีวูดได้ซึ่งจริงๆมันก็น่าสงสารเพราะว่าจริงๆแล้วมาริลีน มันโรมีชีวิตที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหาแล้วผู้หญิงที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ต้องการความรักแต่ข้อดีของไอ้ปมแบบนี้มันเลยทำให้คนมองมารินแบบเปราะบางและเป็นผู้หญิงซึ่งมันคือเสน่ห์ผู้หญิงที่ต้องการคนมาโปรเทคพอเก็ตไหมแล้วบวกกับการที่เขามีเซ็กแอปเพียลที่สูงแล้วหน้าตาที่ดีใช่มันเลยทำให้แบบการที่เขาอยู่ในวงการเขาเลยเป็นจุดเด่นได้ง่ายแต่จะนี่เชื่อไหมตอนแรกเนี่ยหน้าตาเขาไม่ผ่านเลยนะตอนแรกเขาเล่นเป็นแบบบทเล็กๆอ่ะใช่เออแต่ด้วยความที่เขามีเสียงเล็กเสียงน้อยมีสวดทรงมีท่วงท่าที่แบบคือทุกคนมองเขาอ่ะมันจะผู้ชายโดยเฉพาะจะคิดถึงเรื่องเซ็กชวลก่อนเลยซึ่งมันดีและไม่ดีนะค่ะเพราะการที่เขาเป็นแบบนี้เขาจึงไม่สามารถได้รับบทอะไรที่มันซีเรียสแบบออกแนวออสการ์หรืออะไรเขาอยากด้วยเขาอยากตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเสียงมาริลีน มันโรเนี่ยเสียงเล็กเสียงน้อยมากจนชีต้องไปจ้างแบบ voice coach เนี่ยมาปรับเสียงจนกลายเป็นแบบว่าเคยได้ยินในคลิปที่เขาบอกแบบอะไรนะ good morning America หรืออะไรสักอย่างที่มีเสียงโทนต่ำอยู่ในเสียงของเขาแล้วมันเป็นเสียงไอคอนที่ใครก็จำได้ว่าโอ้โหฟังแล้วมันเย้ายวนเหลือเกินยังอยู่ในหัวอยู่เลยใช่ไหมIs it the right size? Well, they can never be too big. Do you think it's too small, Dorothy?เนี่ยอันเนี้ยคือเซ็กไซเรนในรูปแบบของมาริลีน มันโรซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบฝึกได้ยากค่ะเพราะว่ามันมาจากเนเชอรัลของเขาค่ะแต่คาแรคเตอร์ของคนที่เป็นไซเรนโดยรวมนะให้จำไว้ผู้หญิงที่เป็นคือผู้หญิงที่สามารถตอบโจทย์ basic emotion ของผู้ชายได้แปลหน่อยพี่จิ๊บ basic emotion emotion basic ของผู้ชายดิบๆคือ TikTok TikTok แน่นใช่คราวเนี้ยไอ้ emotion เนี้ยเรียกว่า basic เพราะมันไม่ซับซ้อนไงค่ะ เห็นแล้วรู้เลย emotion basic คือหิวหิวเนี่ยไม่ซับซ้อนไงอยากก็ไม่ซับซ้อนไงคราวนี้ผู้หญิงที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ในแบบผู้ชายของเธอได้เนี่ยเป็นเดอะไซเรนเรียบร้อยแล้วอ๋อแปลว่าทีเนี้ยคนที่กำลังดูคลิปอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าเรามีเหมือนแบบพื้นฐานความเป็นไซเรนหรือเปล่าครับก็สามารถดูได้ว่าในเบสิกพื้นฐานกับแฟนกับคนรักเราให้เขาได้ไหมใช่คือการที่จะให้เขาได้เราก็ต้องเรียนรู้เขานะผมจะบอกให้นี่คือความอันตรายคือถ้าผู้หญิงคนไหนที่สามารถฝึกสกิลการเป็นไซเรนได้ผู้หญิงคนนั้นจะสามารถเปลี่ยนผู้ชายที่สตรองและมีความรับผิดชอบให้กลายเป็นเด็กน้อยและเป็นทาสของผู้หญิงคนนั้นได้เลยแล้วผมเช็คผู้ชายในออฟฟิศแล้วเขาบอกใช่เจนนี่ฟังนะหมดเนื้อหมดตัวนะกูเพิ่งจ่ายไป 200,000 ค่ากระเป๋าเนี่ยคนนี้ก็โดนแล้วโดนหมดแล้วเฮ้ยจริงว่ะโดนหมดแล้วแต่มันเป็น energy ที่เราไม่เคยดึงมาพูดกันอ่ะแต่มันมีจริงเว้ยแล้วมันคือ basic emotion ของผู้ชายไอ้ข้อดีของ character siren เนี่ยในสำหรับคนที่มีคู่แล้วมันสามารถทำได้หมดเลยค่ะเพียงแค่เราได้เรียนรู้ว่าคนรักของเราแนวไหนคือมันจะเป็น sexual นำแล้วกัน sexual นำแล้วกันคราวนี้ในเรื่อง sexual โอเคเขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นที่โอเคที่จะพูดในสถานที่ที่สาธารณะแต่จิ๊บรับประกันว่าในบ้านของทุกคนต้องมีเรื่องนี้ถึงจะรอดนะ ลองคิดเล่นๆนะผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่หรือคนที่หรื
อาจจะประสบการณ์เองก็ได้ถ้าเกิดไม่มีเรื่องนี้อยู่ในบ้านจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆสิ่งเดียวที่ควรจะเรียนรู้คือผู้ชายของคุณนะไม่ใช่ให้ผู้ชายคนอื่นมาสอนนะใช่ไงอ่ะถูกไหมไม่ใช่หมายถึงไปนอกใจนะแต่หมายถึงไปเรียนรู้อะไรพวกนี้กับคนอื่นเพราะอะไรรู้ป่ะผู้ชายของคุณจะรู้สึกสิ่งที่คุณทำมาผมไม่ได้ชอบแล้วผมไปบอกคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าผมชอบแบบนี้เออไปเอามาจากไหนอ่ะถูกไหมไอสิ่งที่ผมขอมาตลอดอ่ะเลี้ยวหน้าหนีตลอดเชื่อมันต้องมองสองมุมนะมุมหนึ่งคือสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับอีกมุมหนึ่งคือคนที่มีความสัมพันธ์แล้วมันสามารถใส่ความเป็นไซเรนได้ทั้งสองไอคนที่มีความสัมพันธ์แล้วเนี่ยผมว่าง่ายคือแบบจัดหนักเอาไว้แบบว่าอิ่มหนำสำราญส่วนคนที่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อันเนี้ยคุณผู้หญิงอะเป็นกันอยู่แล้วคือสวยเยาว์ยวนเป็นเหมือนคิโอพัตตาไงใช่เป็นเหมือนคิโอพัตตาใช่คือแบบตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่แบบสวยและสวยในทุกๆมุมเช่นเวลาที่เราอยู่ในต่อหน้าสาธารณชนไม่ว่าจะอยู่ในโอเคชั่นไหนหรือสถานการณ์ไหนเราต้องดูดีและสวยถูกไหมคือทุกอย่างหรือไปฟิตเนสก็ดูดีอะไรเงี้ยมันคือมันมีความจำเป็นที่จะต้อง seduction นะฮะ seductive เนี่ยมันมีทั้งหมด9คาแรคเตอร์ซึ่งเดี๋ยวพี่จิ๊บจะคลายตะขาบออกมาเรื่อยๆอันนี้เป็นคาแรคเตอร์แรกจิ๊บบอกตรงนี้เพราะว่าในทุกคาแรคเตอร์มีจุดอันตรายด้วยนะเช่น The Siren เนี่ยอันตรายตรงที่ว่าชีจะมีคนรักและมีคนเกลียดการเป็นไซเรนจะมีทั้งคนรักและใช่มันตะโกนแล้วมันตะโกนจากไหนจากความหลงไหลของผู้ชายคนนี้ไงจริงๆแล้วจิ๊บอยากจะมองแบบนี้คือใน9คาแรคเตอร์ที่เราจะคุยกันในอนาคตเนี่ยมันเป็น9คาแรคเตอร์ที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะเมื่อเราสอนหรือบอกทุกคนให้หมดทั้ง9คาแรคเตอร์เนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าตัวเองเป็นคาแรคเตอร์ไหนมากที่สุดแล้วคาแรคเตอร์นั้นเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นตัวนั้นแล้วเนี่ยโอเคอันนั้นอ่ะมันผ่านเพราะว่าเวลาเราไปเป็นคาแรคเตอร์นั้นมันจะดูไม่เฟคแต่สำหรับบางคนสมมุติว่าบางคนเขามี seduction power ในเรื่องของการเป็นคาแรคเตอร์ The Natural คือความแบบธรรมชาติเหมือนแบบผู้หญิงทำแบบพอดแคสต์ไปเที่ยวอ่ะเออทำบล็อกไปเที่ยวอ่ะโอ้ต้นไม้สวยจังที่นี่น้ำอะไรเงี้ยสมมุติคนคนนั้นอ่ะพาวเวอร์เขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาก็ควรจะเอาไซเรนเล็กๆเข้าไปแต่อย่ากระโดดมาไซเรนเลยไงเพราะมันจะเฟกมันจะเฟกไงพอเข้าใจไหมทีนี้หนูเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ว่า9คาแรคเตอร์คืออะไรคอมเมนต์มาให้พวกเราหน่อยว่าอยากรู้อีก9คาแรคเตอร์ขอ3แชร์1คอมเมนต์3แชร์1คอมเมนต์3แชร์1คอมเมนต์3แชร์คอมเมนต์ว่าอะไรดีคะพี่จิ๊บก็เอาอีกขออีก9คาแรคเตอร์เดี๋ยวเราจะอัปโหลดคลิปให้ทันทีเลยใช่ครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะหนูเชื่อว่า EP เนี้ยมันเป็นแค่การเหมือนแบบน้ำทดลองนะน้ำจิ้มเพื่อให้เรารู้สึกว่าเออหลังจากเนี้ยนอกจากเราจะเรียนรู้ในเวของการเป็นนางฟ้าแล้วเนี่ยเราจะมาอัพสกิลกันแหละไม่เคยอยากสอนเลยนะแต่เจนได้บังคับโอเคครับผมโอเคค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย